ผู้ชมคะปัดอยู่ที่วัดหนองพงนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะเรามาที่วัดแห่งนี้นะคะเพราะว่าที่นี่มีพระทรงเครื่ององค์ใหญ่ที่สุดเลยถือว่าเป็นอันซีนในจังหวัดนครปฐมผู้ชมนี่คือความใหญ่นี่แค่เป็นส่วนหนึ่งเข้ามาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปถามที่มาที่ไปจากพระอาจารย์ที่วัดแห่งนี้กันค่ะไปวัดหนองพุงนกเจ้าค่ะก็มาจากชื่อของหมู่บ้านเจ้าค่ะหมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านหนองพุงนกเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันจึงเป็นชื่อวัดหนองพุงนกก็เลยเป็นกลายเป็นชื่อวัดที่ติดหูเจ้าค่ะส่วนภายในนี้ก็คือพระอุโบสถเจ้าค่ะซึ่งโซนด้านหน้าจะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เจ้าค่ะที่มีอายุ400กว่าปีเป็นพระสมัยอยุธยาเจ้าค่ะเป็นศิลาแกะทั้งองค์พระนามขององค์ท่านชื่อว่าหลวงพ่อมงคลนิมิตเจ้าค่ะประดิษฐานอยู่ตรงกลางแล้วเข้ามาภายในเห็นความงามหลังนี้ก็คือสมเด็จองค์ประถมเครื่องทรงมหาจักรพรรดิเจ้าค่ะหน้าตัก6เมตรที่ประดิษฐานภายตรงกลางที่เป็นองค์สีส้มก็เนื่องจากได้ทำการแต่งผิวเพื่อจะทำการปิดทองเจ้าค่ะต่อไปถือว่าเป็นพระประธานที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครปฐมก็ว่าได้ว่าเราได้มาชมความงดงามภายในพระอุโบสถนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าข้างนอกพระอาจารย์บอกว่าเป็นความแปลกที่ถือว่าอันซีในนครปฐมเองเหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะก็ถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของกำแพงแสนที่ใหม่ที่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายนอกจากเข้ามาบูชาสักการะพระข้างในแล้วก็จะได้มาถ่ายรูปตรงด้านหน้าตรงนั้นชื่อว่าอุทยานสมเด็จองค์ประถมคือจะมีสมเด็จองค์ประถมจำนวนทั้งหมด9พระองค์นะเดี๋ยวเราไปชมความงามด้านหน้ากันสร้างขึ้นนานหรือยังเจ้าค่ะก็อุทยานตรงนี้ก็เริ่มสร้างตั้งแต่ปี47เป็นต้นมาก็เริ่มรอองค์แรกก็คือฝั่งนู้นที่เป็นองค์แรกที่เป็นต้นแบบที่เหลือก็ทอดแบบเป็นแบบพิมพ์ที่สำหรับล่อปูนตลอดมาอย่างองค์นี้เจ้าค่ะด้านหลังองค์ด้านหลังของอาตมานี่คือสมเด็จองค์ปฐมนั่งเมืองนะสาเหตุที่เป็นนั่งเมืองก็คือกำแพงแสนถือว่าเป็นเมืองเก่าในยุคตอนที่พระโสนกับพระอุตระได้มาโปรดดินแดนสุวรรณภูมิก็ถือกำแพงแสนเป็นเขตเมืองเก่าและได้ขุดพบพระยุคในสมัยธรวดีถือว่าเป็นพระองค์ใหญ่ที่สุดเอาไว้เป็นอนุสรณ์ว่ากำแพงแสนก็ถือว่าเป็นเมืองเก่าที่หนึ่งและเป็นยุคธรวดีก็เลยสร้างพระนั่งเมืองแต่ที่สององค์แรกเจ้าค่ะที่แบบได้ไปชมตอนต้นรายการเจ้าค่ะพระอาจารย์จะเป็นทรงเครื่องเจ้าค่ะพระอาจารย์เราไล่ตั้งแต่ตรงองค์แรกฝั่งนู้นไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันคุณผู้ชมตามที่คุณโยมสังเกตเห็นได้คือพระพุทธรูปน่ะมีหลายปางเจ้าค่ะเนาะหลวงพ่อท่านสร้างอยู่เพียง3ปางเท่านั้นเจ้าค่ะนะองค์แรกที่คุณโยมถามนะอันนี้คือสมเด็จองค์ปฐมเครื่องทรงมหาจักรพรรดิเจ้าค่ะหน้าตักจด 6.5 เมตรเจ้าค่ะอันนี้สมัยล้านนาก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปางโปรดพระอานนท์ตามประวัติที่เขาลงในพระพุทธรูปที่องค์พระปฐมเจดีย์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเห็นข้างๆสวยงามแล้วข้างฝั่งนี้เจ้าค่ะที่อุ้มบาตรอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์อันนี้คือสมเด็จองค์ปฐมปางรับบิณฑบาตเจ้าค่ะใช่ก็คือหลวงพ่อท่านสร้างไว้2คู่ คือองค์นี้องค์ที่1ค่ะสร้างไว้ด้านหน้าบันทั้ง2ทิศเพื่อเอาไว้ลักษณะว่าพระออกบินทบาทจะได้อุดมสมบูรณ์ตรงนี้เหมือนกันหลวงพ่อท่านก็ลักษณะว่าสร้างสัตว์ป่าหิมพานต์เจ้าค่ะนะองค์ตรง
อันนี้คือพญายุงทองอ๋อตรงนี้เป็นพญายุงทองใช่พญายุงทองจะเห็นเหมือนเป็นจะเป็นนกยุงลำแพนหางก็สอดแทรกคติธรรมไว้ค่ะเป็นสมเด็จองค์ปฐมเครื่องทรงมหาจักรพรรดิสมัยสุโขทัยอ๋อมีสมัยเครื่องทรงจะเป็นรูปแบบของสุโขทัยเนาะก็มีอายุล้านนาไปแล้วต่อมาก็สุโขทัยเป็นเครื่องทรงสุโขทัยเจ้าค่ะด้านหน้าพระทิพย์นะก็เป็นนกกาละเวกเจ้าค่ะเนาะอ๋อตรงนี้เจ้าค่ะใช่จะเป็นลวดลายคล้ายๆของคนมอญเจ้าค่ะเสิร์ชในเน็ตจะเห็นเป็นรูปลายแบบนี้เลยเป็นนกกาละเวกของแบบชาวมอญเนาะอันนี้ก็อนุรักษ์ไว้อย่างเช่นว่าตัวเป็นพญานาคหัวเป็นคนก็มีเนาะมีหลายแบบเจ้าค่ะอันนี้กินนารีกินนอนอือเป็นเด็กก็อนุรักษ์เอาไว้ส่วนองค์ต่อไปเจ้าค่ะองค์ถัดมาองค์ที่3ก็คือสมเด็จองค์ปฐมนะเครื่องทรงมหาจักรพรรดินะสมัยลพบุรีอันนี้หลวงพ่อสมบูรณ์อันนี้องค์เก่าที่ประดิษฐานภายในหลวงพ่อท่านหล่อครอบท่านไว้เนาะตรงผ้าทิพย์ของท่านก็จะเป็นช้างหัสดีลิงเจ้าค่ะคือหัวเป็นช้างตัวเป็นนกถือว่าเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต ตรงนี้ก็คือสมเด็จองค์ปฐมเครื่องทรงมหาจักรพรรดิสมัยอู่ทองรูปทรงจะคล้ายๆแบบเหมือนพระชัยวรมันเจ้าค่ะถูกไหมอันนี้เครื่องทรงในสมัยอู่ทองเจ้าค่ะน้องก็จะเรียนกันต่างกันจริงๆพระอาจารย์พอพระอาจารย์บอกว่าศิลปะเป็นแบบยุคไหนเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะเลยใช่ก็คือเครื่องทรงท่านจะแตกต่างกันยังเห็นได้ชัดเจ้าค่ะแต่หน้าผ้าทิพย์ก็คืออันนี้คือนาคปักษาเจ้าค่ะก็คือตัวเป็นนกหัวเป็นพญานาคทั่วไปจะเป็นพญานาคตัวหัวเสียนเดียวแต่หลวงพ่อท่านต้องการว่าเอาไว้ให้เป็นเจ็ดเสียนค่ะให้คนมาจะได้แปลกตาได้ถ่ายรูปเจ้าค่ะเนาะอันนี้ก็ถือว่าแล้วองค์ถัดไปเจ้าค่ะพระอาจารย์อันนี้องค์ที่5เจ้าค่ะอันนี้ก็คือสมเด็จองค์ปฐมเครื่องทรงมหาจักรพรรดิสมัยอยุธยาน่าจะเป็นเครื่องทรงที่มีลักษณะคล้ายกับองค์หลวงพ่อด้านในจะมีเครื่องทรงเหมือนกันทรงเหมือนกันใช่นะก็ได้แบบเหมือนที่คุณโยมเคยเห็นให้ทายก่อนว่าเป็นรูปแบบอะไรเหมือนตามธนาคารไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์โอ้จ่าสาธุตาเฉียบแหลมมากอันนี้คือวายุพักเจ้าค่ะนะก็เป็นอีกชื่อหนึ่งคือนกกาละเวกนั่นแหละแต่ปั้นตามแบบลักษณะว่าตาธนาคารก็จะเป็นสยายปีกแล้วจะอยู่บนกองเงินก้อนเงินก้อนทองโอ้โหเห็นไหมคุณผู้ชมเป็นความเกี่ยวข้องกับธนาคารแล้วพอมาปั้นแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเกี่ยวข้องกับเงินทองไปอีกเจ้าค่ะพระอาจารย์โอ้โหแล้วส่วนข้างบนเจ้าค่ะพระอาจารย์ด้านบนก็เป็นพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมเครื่องทรงมหาจักรพรรดินะตัก 6.5 เมตรนะสมัยอยุธยาอยุธยาคุณผู้ชมใช่เนี่ยเราได้มาเห็นศิลปะแบบครบครันเลยที่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นโอกาสอันดีมากๆนะคะสำหรับรายการลุยกองข่าวนะคะที่ได้มีโอกาสมาชมพระพุทธรูปที่ถือว่าองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครปฐมและเป็นอันซีนจังหวัดนครปฐมด้วยอยากให้พระอาจารย์ฝากถึงญาติโยมเจ้าค่ะที่อยากจะเดินทางมาที่วัดหนองพงนกแห่งนี้เจ้าค่ะก็ขอเจริญพรบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายนะที่มีศรัทธาจะมาเที่ยวชมความงามอุทยานสมเด็จองค์ปฐมทั้ง9พระองค์ตามที่อาตมาและที่คุณโยมได้สอบถามไปแล้วเมื่อตะกี้นี้ก็ขอเจริญพรเชิญท่านทั้งหลายนะมาร่วมชมความงามกันทางการเดินทางมาก็ไม่ลำบากสะดวกสบายมาทางรถส่วนตัวก็จะอยู่ติดกับถนนมาลัยแมนสุพรรณนะจะเลยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาประมาณสัก300กิโลเลยมาหน่อยสังเกตป้ายวัดให้ดีๆจะมีรูปหลวงพ่อมงคลนิมิตอยู่ทางเข้าเนาะก็หรือจะติดตามทางแมพแผนที่ของที่วัดได้หรือว่าจะติดตามข่าวสารทางเพจวัดเจริญราชบำรุงวัดหนองพงนกกันได้นะก็จะมีข่าวสารก็จะอยู่ใน
ตรงนั้นจะอัปเดตข่าวสารจะประชาสัมพันธ์ข่าวเกี่ยวกับเรื่องรูปความสวยงามภายในวัดเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเห็นบอกว่าช่วงปลายปีจะมีงานสำคัญเจ้าค่ะพระอาจารย์อยากให้ฝากให้ญาติโยมได้รับทราบกันหน่อยก็ที่จะถึงนี้ก็คือกฐินสัมมาคีเจ้าค่ะนะปี63วันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะ2563ก็จะเริ่มทอดในเวลาเที่ยงตรงก็เจริญพรเชิญมาร่วมบุญใหญ่กัน1ปีมี1ครั้งนะก็อานิสงส์หลวงพ่อวัดท่าสูงท่านได้กล่าวไว้นะย่อมมีอานิสงส์มากในการร่วมบุญกฐินสามัคคีแล้วอีกงานบุญหนึ่งก็คืองานบุญหล่อสมเด็จองค์ปฐมเครื่องทรงมหาจักรพรรดิหน้าตัก80นิ้วนะก็จะเป็นลักษณะคล้ายใกล้เคียงกับหลวงพ่อพระประธานอุโบสถภายในแต่ไม่ได้มีซุ้มเรือนแก้วหน้าตัก80นิ้วเพื่อนำไปประดิษฐานในศาลาปฏิบัติธรรมนะของที่วัดก็จะเลาะก็กำวันงานก็วันที่5ธันวาคมนะวันพ่อแห่งชาติก็ถือว่าหล่อพระเพื่อพ่อของแผ่นดินที่เราเคารพรักและเทิดทูนช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมเจอกันทุกที่เลยจ้า